สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําผักที่ปลูกง่ายแล้วก็ขายดีนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเดือนมกราถึงเดือนเมษายนนะคะก็จะไม่มีใครทําผักพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะมาดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงข่านะคะที่อยู่หน้าบ้านเลยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ข้างในนะคะมาดูเลยว่ามีผักอะไรที่ปลูกในช่วงนี้แล้วคนไม่ค่อยปลูกค่ะนี่ค่ะนี่นะคะที่บอกว่าที่ปลูกอยู่ในแปลงข่านะคะช่วงที่รดน้ําข่านะคะก็จะปลูกนี่เลยแล้วเป็นผักที่คนไม่ค่อยทําหรอกค่ะในช่วงนี้แต่ที่สําคัญนะคะขายดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะเอาไปทําผักดองค่ะผักเสี้ยนดองถุงละ10บาทนะคะนี่ค่ะผักเสี้ยนค่ะท่านผู้ชมคะจะปลูกไว้ช่องว่างนี่นะคะระหว่างแปลงข่าระหว่างแปลงข่านะคะเป็นการรดน้ําข่าแล้วทีนี้ก็ได้ผักเสี้ยนด้วยนะคะท่านผู้ชมคะได้2อย่างเลยนะคะแล้วก็จะได้ดินก็จะชุ่มชื้นนะคะแทนที่จะเป็นหญ้าก็จะเป็นผักเสี้ยนดองทั้งยอดอย่างนี้เลยนะคะเอาไปดองผักเสี้ยนดองนอกจากผักเสี้ยนแล้วนะคะก็ยังมีนี่ค่ะผักโขมนะคะไม่ต้องปลูกนะคะเป็นผักโขมพื้นบ้านนะคะถอนขึ้นทั้งต้นอย่างนี้นะคะเวลาไปขายให้เห็นรากแดงๆขาวๆแดงๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นผักโขมอ่อนอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะนอกจากผักเสี้ยนกับผักโขมแล้วนะคะนี่เลยค่ะต้นละ2บาทแล้วนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมคะขาหนอขานี่นะคะเฉพาะกรณีก็ได้10บาทแล้วนะ10บาทนะคะรอบหนึ่งนะคะรอบนี้10บาท1 2 3 4 5อย่างนี้นะคะจะขุดเฉพาะหน่อขาอ่อนอย่างนี้นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะขุดได้แล้วค่ะกรณีก็พร้อมที่จะขุดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะรอบนี้ก็10บาทค่ะ1 2 3 4 5หน่อนี้ก็ได้นะคะเอาไปวางขายแป๊บเดียวนะคะตรงนี้เป็นผักโขมสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะนอกจากผักโขมผักเสี้ยนแล้วนะคะก็จะถอนหมดแล้วก็จะเอาหญ้ากับพวกนี้ออกไปด้วยก็จะมีแมงลักนะคะที่เอาเม็ดหวานนะคะหวานไว้พร้อมกันนะคะสูงประมาณนี้ก็จะตัดนะคะตอนนี้แมงลักขายดีมากนะคะแมงลักอยู่ที่นี่อยู่ที่พยัคฆ์นี้ก็จะตัดขาดตลาดนะคะต้องรอให้ต้นสูงกว่านี้ค่ะแล้วก็จะตัดกำละ5บาทนี้ใช้เม็ดนะคะหว่านลงไปผักเสี้ยนยอดอย่างนี้ที่บอกว่าเอาไปดองนะคะเอาไปดองขายถุงละ10บาทนะคะอย่างนี้นะคะยอดอ่อนๆอย่างนี้เด็ดเลยนะคะเด็ดถ้าต้นไหนที่สมบูรณ์ก็จะมียอดขึ้นมาใหม่ก็เด็ดอีกครั้งนะคะบางต้นที่มันแค่แกนก็ไม่เอาค่ะเอาแค่รอบเดียวนี่ค่ะเอารากออกนะคะเอารากออกเลยใช้เฉพาะยอดอ่อนอย่างนี้นะคะที่เด็ดไปแล้วนะคะเหลือต้นโตๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็จะเอาอีกเนี่ยยอดนี้ขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเด็ดได้อีกนะคะขายดีมากนะคะท่านผู้ชมคะรอบหนึ่งก็อยู่ที่20-30ถุงนะคะก็ได้ตังค์แล้ว300บาท200บาทค่ะแต่ละรอบอย่างนี้นะคะอย่างต้นนี้นะคะต้นที่สมบูรณ์นะคะก็จะไม่เด็ดนะคะเอาไว้ทําพันธุ์นะคะเพราะว่าต้นหนึ่งก็เม็ดได้เม็ดเยอะนะคะทีนี้ก็เก็บเม็ดมาหว่านอีกเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมคะบางทีถ้าเม็ดไอ้ที่เราเก็บไม่ทันมันก็ร่วงอยู่แถวนี้แหละค่ะถ้าเจอน้ําเจอความชื้นมันก็ขึ้นใหม่ค่ะท่านผู้ชมคะผักโขมอย่างนี้นะคะไม่ได้ปลูกเลยนะคะท่านผู้ชมคะรอให้เนี่ยดอกแก่นะคะแก่ก็จะเม็ดพวกนี้ก็จะร่วงก็จะหล่นลงเองนะคะท่านผู้ชมคะไม่จําเป็นต้องปลูกอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติผักโขมก็ขายถุงละ10บาทเหมือนกันค่ะนี่ค่ะคือผักที่ปลูกง่ายขายง่ายแล้วก็ไม่มี
ไม่ค่อยมีใครทํานะคะในช่วงนี้นั่นก็คือข่านะคะนอกจากข่าแล้วเรายังปลูกผักเสี้ยนหรือว่าผักขมที่หวานขึ้นเองที่บอกว่าขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะลงไปในแปลงพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นช่วงที่รอข่าออกผลผลิตนะคะนั่นค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจเคล็ดลับนี้ก็สามารถนำไปทำได้นะคะนำไปปลูกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการเด่นดูค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ